คาดว่าแฟนๆหัวเว่ยหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องมือถือต่างๆน่าจะคุ้นเคยกับหน้าตาของนายริชาร์ดหยูซึ่งเป็นหนึ่งใน CEO ของแบรนด์หัวเว่ยกันเป็นอย่างดีซึ่งคราวนี้ทางเว็บไซต์มือถือชื่อดังอย่าง GSM Arena ได้ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางของแบรนด์หัวเว่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องสุดเทพของ P30 มือถือจอพับ Mate X ระบบ 5G และอื่นๆอีกมากมายโดยบทสัมภาษณ์ก็มีตามนี้เลยคุณทุ่มเทพัฒนาระบบ Optical Zoom ในมือถือซีรีส์ P30 ไปมากเลยนะครับแต่ว่ากล้องหน้ากลับไม่รองรับระบบออโต้โฟกัสช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับเทคโนโลยีเลนส์ซูมออปติคอล5เท่าในมือถือเป็นอะไรที่สะดวกมากในสถานการณ์ที่คุณจำเป็นจะต้องถ่ายรูปจากระยะไกลซึ่งเราคิดว่าระบบกล้องซูมแบบนี้แหละเป็นอะไรที่ตลาดจะต้องการแน่นอนและเราก็ภูมิใจมากที่มันอยู่ในมือถือเรือธงรุ่นล่าสุดของเราส่วนเรื่องกล้องหน้าที่ใช้เลนส์แบบฟิกซ์เนี่ยปกติแล้วมุมมองการถ่ายภาพเซลฟี่ส่วนมากมันก็จะจำกัดอยู่ที่ระยะสุดแขนของเราระบบออโต้โฟกัสก็เลยไม่จำเป็นแต่ควรจะไปใส่ใจกับเซ็นเซอร์มากกว่าเราก็เลยใส่เซ็นเซอร์กล้องหน้ามาให้ถึงระดับ32เมกะพิกเซลแถมยังสามารถถ่ายภาพได้ดีในสภาวะแสงน้อยอีกด้วยอีกอย่างถ้าเราจะใส่ระบบออโต้โฟกัสเข้าไปเนี่ยขนาดของ notch บนหน้าจอมันก็ใหญ่ตามขึ้นมาอีกซึ่งเราไม่ต้องการให้มือถือของเรามีดีไซน์ออกมาแบบนั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือ Huawei P30 Pro ยังไม่สามารถบันทึกวิดีโอแบบ 4K 60 FPS ได้มันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับเรื่องนี้ก็มีเหตุผลอยู่2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือการจะดูไฟล์วิดีโอความละเอียดสูง 4K เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างของมันได้ก็ต่อเมื่อมันแสดงผลอยู่บนหน้าจอใหญ่ๆเท่านั้นมันก็เลยไม่มีเหตุผลที่เราจะเอาระบบนี้มาใส่ไว้ในมือถือข้อ2ก็คือการถ่ายวิดีโอแบบ 4K เนี่ยกินพื้นที่เยอะมากเราก็เลยขอแนะนำให้ถ่ายที่ความละเอียดระดับ Full HD ก็พอแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว Huawei ได้แสดงให้เห็นว่าซีรีส์ P20 เนี่ยเป็นมือถือมีกล้องที่ดีในระดับต้นจนถึงตอนนี้ยังคิดว่าจำเป็นอยู่หรือเปล่าครับที่คุณจะต้องเอา Apple และ Samsung ขึ้นมาเปรียบเทียบกับ Huawei บนเวทีกล้องมือถือของเราอยู่ในระดับสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ในเรื่องนี้และนั่นคือเหตุผลที่เราต้องเอามาเปรียบเทียบบนเวทีให้เห็นกันจัดๆไปเลยเพราะเราต้องการให้คนรู้ว่าถ้าอยากได้มือถือที่ดีที่สุดก็ควรจะเลือก Huawei ซึ่งเรามั่นใจมากว่าเราคือที่สุดแล้ว Apple ได้เปิดบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของตัวเองไปแล้วคุณคิดว่าบริการแบบนี้คืออนาคตของเราบริษัท IT หรือเปล่าแล้วคิดว่า Huawei จะมีบริการแบบนี้บ้างมั้ยครับผมคิดว่า Apple ทำแบบนี้ก็ดีนะเพราะผมคิดว่ามันยังยากสำหรับ Apple ที่จะมาสู้กับเราในด้านฮาร์ดแวร์อยู่แล้วแน่นอนว่าการเปิดบริการใหม่นี้จะช่วยให้ Apple ทำรายได้ขึ้นมาบ้างแต่ถึงยังไงก็ยังต้องไปสู้กับเหล่าเจ้าตลาดอย่างพวก Netflix และอีกหลายๆบริการแต่สำหรับเราตอนนี้ยังไม่มีแผนสำหรับบริการวิดีโอสตรีมมิ่งในตอนนี้ครับนอกจากนี้ผมยังคิดว่า Apple หมดมุกเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วด้วยก็เลยต้องหันมาพึ่งบริการแบบนี้แทนในงานเปิดตัวเราได้เห็นเทคโนโลยีกุญแจรถอัจฉริยะไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังเป็นเทคโนโลยี Exclusive สำหรับรถ Audi เท่านั้นต่อจากนี้เราจะได้เห็นในรถแบรนด์ไหนอีกบ้างครับตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบกุญแจอัจฉริยะอย่างกล่าวอยู่นะครับโดยแบรนด์รถอย่าง BMW, Volkswagen และแบรนด์อื่นๆก็น่าจะได้ใช้ในเร็วๆนี้แต่ก็ต้องขึ้นกับรถแต่ละรุ่นด้วยว่ามันจะรองรับระบบ NFC หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเราพร้อมสำหรับระบบนี้อยู่แล้วแหละก็ได้แต่หวังว่าเราแบรนด์รถทั้งหลายจะพัฒนาให้รถในรุ่นต่อไปรองรับระบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงเรื่องของมือถือจอพับอย่างเช่น Mate X เนี่ยคุณคิดว่าเรามือถือจอพับพวกนี้จะไปทำตลาดในส่วนไหนได้บ้างหากเทียบกับมือถือปกติครับในตอนนี้มือถือพับจอทั้งหลายเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าส่วนแบ่งการตลาดก็ยังน้อยอยู่เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆยังมีราคาที่สูงมากแต่ในอนาคตราคาของชิ้นส่วนพวกนี้ก็จะถูกลงเรื่อยๆและผมคิดว่าภายในเวลา2ปีต่อจากนี้มือถือพับจอจะมีราคาที่ถูกลงอยู่ในระดับมือถือเรือธงทั่วไปแต่ถึงยังไงตอนนั้นความชอบของลูกค้าก็ยังต่างกันอยู่ดีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบมือถือจอพับแบบนี้นะครับหมายความว่าในอีก2ปีมือถือของ Huawei กว่าครึ่งจะกลายเป็นมือถือจอพับหรือเปล่าครับมันก็ยังยากที่จะบอกอยู่นะแต่ผมคิดว่ามือถือระดับเรือธงของเราในอีก2ปีข้างหน้าจำนวนครึ่งหนึ่งจะมีจอที่สามารถพับได้เพราะว่าตอนนี้ผมสนุกกับการใช้งาน Mate X มากๆและผมใช้มันตลอดเวลาอย่างเวลาที่เราต้องทำงานและต้องดูข้อมูลจากกราฟจากตารางหรือเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยการใช้งานบนมือถือจอขนาดใหญ่มันก็ดีกว่าตอนนี้คุณใช้ Mate X เป็นมือถือเครื่องหลักอยู่หรือเปล่าครับและในอนาคตคุณคิดว่าจะผลิตมือถือพับจอที่มีขนาดเล็กลงกว่านี้อีกหรือเปล่าครับใช้อยู่แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมชอบใช้ Mate X ในการทำงานรุ่นP30 Pro ผมจะใช้มันในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเวลาถ่ายรูปนี่แหละเพราะว่ากล้องมันดีจริงๆส่วนในอนาคตเราจะสามารถผลิตมือถือพับจอที่มีขนาดเล็กลงกว่านี้ได้ครึ่งนึงเลยล่ะHuawei กำลังวางแผนจะพัฒนาระบบ Voice Assistant ของตัวเองอยู่ด้วยหรือเปล่าครับ
ตอนนี้ในประเทศจีนมีระบบ Voice Assistant ที่มีชื่อว่าเสี่ยวยี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงใช้ Google Assistant กับ Amazon Alexa ในตลาดต่างประเทศอยู่เหตุผลก็เพราะว่าเรื่องของ Ecosystem นั่นแหละครับซึ่งในอนาคตเราก็มีแผนสำหรับ Voice Assistant ของตัวเองอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ของ Google และ Amazon มันใช้งานในประเทศอื่นได้ดีกว่านั่นเองอนาคตของระบบ AI มือถือจะเป็นยังไงต่อไปครับมันจะมีความสามารถอะไรใหม่ๆที่ AI สามารถทำได้ในมือถือหัวเว่ยรุ่นใหม่ๆบ้างครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยระบบ AI จะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วซึ่งมือถือของเราก็จะมีระบบประมวลผล AI ที่จะรองรับการใช้งานของเราผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหลายตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีแอปสำหรับนักพัฒนาให้เอาไปต่อยอดในการผลิตรถยนต์อัตโนมัติสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาและการได้ยินเรามีระบบ AI ช่วยประมวลผลการถ่ายรูปสำหรับกล้องมือถือซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้พยายามที่จะทำทุกอย่างเองหรอกนะครับแต่เราแค่เปิดโอกาสให้เรานักพัฒนาอารมณ์ของเราไปต่อยอดเพื่อให้ได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเจ๋งๆออกมาในขณะที่เราก็หันไปพัฒนาประสิทธิภาพของตัวมือถือแทนในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ยุค 5G แบบนี้กลุ่มประเทศในโซนยุโรปไม่ได้มีการแบนสินค้าจากหัวเว่ยเหมือนอเมริกาแล้วแบบนี้เราจะได้เห็นอุปกรณ์ 5G ชิ้นแรกที่วางขายในยุโรปเมื่อไหร่ครับแน่นอนว่าทางรัฐบาลอเมริกาพยายามจัดจำกัดสิทธิ์ของเราแต่เนื่องจากเรามีเทคโนโลยี 5G ที่ดีที่สุดและล้ำหน้ากว่าคนอื่นมากทำให้เราผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือยังคงไว้ใจในแบรนด์หัวเว่ยจริงๆมันดูเหมือนผมจะเข้าข้างตัวเองไปหน่อยนะแต่ผมบอกได้เลยว่าเทคโนโลยี 5G ของเราเนี่ยล้ำหน้าไปมากกว่าเทคโนโลยีของบริษัทอื่นๆไปไกลกว่าครึ่งปีแล้วซึ่งเรามั่นใจมากว่าเราผู้ใช้บริการเครือข่ายทั้งหลายจะเลือกใช้อุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยซึ่งกำลังจะเริ่มใช้จริงในเชิงพาณิชย์ช่วงกลางปี2019นี่แหละโดยมือถือรุ่นแรกของเราที่จะรองรับระบบ 5G ก็คือ Huawei Mate X และ Mate 20X 5G ซึ่งจะทยอยส่งของได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปทุกวันนี้เราเห็นมือถือหลายๆรุ่นคุยว่าเป็นมือถือขอบจอบางจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีขอบจอด้านล่างที่หนากว่าไม่ทราบว่าคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับเรื่องนี้ถ้าคุณดูที่มือถือรุ่น P30 จะเห็นว่าขอบจอด้านล่างของมันบางลงกว่าเดิมแล้วนะครับแต่รุ่น P30 จะบางกว่าตัวท็อป P30 Pro ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้มันบางลงกว่านี้หรือจะเอาขอบจอออกไปเลยก็ได้นะแต่ในการใช้งานจริงจังเนี่ยมันจะจับและใช้งานไม่ถนัดเอาเราก็เลยขอลดแค่ขนาดขอบจอด้านข้างเอาแทนดีกว่าครับในปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าผลประกอบการของแผนก Consumer Business Group เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากคุณคิดว่าในปีนี้ยังจะสามารถทำมันได้หรือเปล่าครับได้แน่นอนครับเมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วถือว่าเราเติบโตมากกว่าเดิมไปกว่า 50% เลยทีเดียวครับและทั้งหมดนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของริชาร์ดหยูที่ให้ไว้กับ GSM Arena นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มาแรงตามคำคุยจริงๆเพราะขนาดว่านี่โดนกีดกันจากทางอเมริกาแต่ก็ยังสามารถทำรายได้จากทั่วโลกไปได้มากกว่าปีที่ผ่านมาจนตอนนี้ได้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ของแบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลกเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแบรนด์หัวเว่ยจะสามารถก้าวขึ้นสู่อันดับ1ตามที่เคยตั้งเป้าเอาไว้ได้หรือเปล่า